สนับสนุนโดย D-White เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลปรับสีผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแอลกลูตาไทโอนแท้ทำให้ผิวกระชับเต่งตึงขึ้นด้วยคอลลาเจน 100% ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำด้วยสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสและชาเขียวปลอดภัย 100% เห็นผลแน่นอนแค่วันละไม่ถึง30บาทก็เปลี่ยนคุณให้ขาวสวยดูเด็กแต่งตึงออร่าจับได้ด้วย D-White การันตีผลลัพธ์ด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษปกติ2กล่อง 3,100 บาทพิเศษ3กล่อง 2,500 บาทโทร1577และ022900999ติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของร้อยข่าวยามเย็นวันนี้อยู่กับคุณต้นแล้วก็หนิงค่ะอาจารย์กบยังคงติดภารกิจนะคะมาเจอกับพวกเราอีกทีนึงก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะไม่รู้แกไปแถวๆเขมรหรือเปล่านะรู้สึกว่าแกไปลาวนะอ๋อนึกว่าไปทำงานทวงคืนดินแดนจากเขมรโอ้โหนะคนไทย ต้องทำแบบนั้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่ทำงานก็พึ่งไม่ได้อ่ะคือรัฐบาลนี้เข้ามาไม่ได้ช่วยคนไทยครับช่วยพี่เดี๋ยวค่อยๆดูไปว่าเขาว่ายังไงแต่เริ่มมีการโยนความผิดกันแล้วล่ะเหรอคะแต่ก่อนอื่นมาสวยกันก่อนค่ะครับ สวยกันก่อนจะไล่รัฐบาลต้องสวยต้องสวยก่อนนะคะสวยให้เกินหน้านายกแล้วกันครับนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์โดนัทค่ะคือเรียกง่ายๆว่าโดนัทแต่ว่ากล่องนี้ไม่ใช่โดนัทนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าทานกล่องนี้แล้วคุณสามารถทานขนมอ้วนๆอย่างโดนัทหรือว่าขนมที่มีน้ำตาลเยอะๆมีแป้งเยอะๆอย่างโดนัทได้แบบไม่อั้นเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะผอมแล้วก็ยังขาวด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ช่วยในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคือเรียกว่าเผาผลาญไขมันเนี่ยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะเป็นสินค้ายอดขายอันดับ1จากประเทศเกาหลีนะคะส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งพริกขิงชะเอมช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันเก่าทำให้ไม่ต้องออกกำลังกายก็ผอมได้แล้วก็ยังมีผลส้มแขกช่วยในการบล็อกไขมันใหม่ไม่ให้ไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะส่วนเรื่องของความขาวนะคะก็ยังมีส่วนผสมของโคเอนไซม์ Q10 แล้วก็โสมค่ะเปล่งปลั่งฟิตแอนด์เฟิร์มไม่เหี่ยวไม่โสมมีอย.รับรองความปลอดภัยอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากในการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะต้องมีอย.รับรองความปลอดภัยค่ะใครสนใจนะคะโดนัททานได้ไม่อั้นทำให้ไม่อ้วนค่ะโปรโมชั่นพิเศษปกติกล่องละ 1,900 บาทพิเศษ2กล่องจาก 3,800 เหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นนะคะเฉพาะ20สายแรกแถมฟรีอีก1กล่องรวมเป็นทั้งหมด3กล่องค่ะคุณจ่ายเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งผอมและก็ขาวแบบออร่าและก็พิเศษนะมีหลายพิเศษมากนะคะพิเศษสำหรับแฟนๆช่อง Blue Sky ที่สั่งซื้อก็จะไม่ได้รับสร้อยคอพร้อมกับต่างหูจากตุ๊กตาตรงนี้นะคะจะมีทั้งสร้อยคอมีทั้งต่างหูโทรไปเลย1577หรือว่า022900999บอกพนักงานว่าเป็นแฟนรายการ Blue Sky ค่ะนะคะแล้วคุณก็จะได้รับทั้งต่างหูแล้วก็สร้อยคอแล้วก็ในโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆของ Blue Sky ด้วยค่ะ1577ค่ะครับอ่ะมาเข้าเรื่องปราสาทเขาพระวิหารกันให้เต็มๆเลยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนที่จะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็จำกันได้นะครับคุณผู้ชมว่าคุณอภิสิทธิ์และรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ณขณะนั้นเนี่ยพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าต่อสู้แล้วก็ปกป้องรักษาดินแดนแต่พอมาจนถึงรัฐบาลนี้เนี่ยที่สนิทสนมกับทางกัมพูชามากเหลือเกินฮุนเซนนายกฮุนเซนแล้วเขาก็ตั้งความหวังกันว่าปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเนาะไหนๆก็สนิทสนมกันแล้วน่าจะคุยกันใช่อย่างน้อยๆมันก็น่าจะแบบเขาเรียกอะไรเจรจาตาอวยกันได้ปรากฏว่าปีกว่าผ่านไปครับถ้าเป็นช้างก็ท้องออกลูกอะเรื่องมันก็แดงขึ้นมาไงฮะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศถึงก็บอกออกมาเลยว่าสงสัยจะแพ้คนเขาก็เลยสงสัยกันว่าเอาแล้วตลอดเวลาเองทำอะไรกันก็ที่คุณต้นบอกไงว่าด้วยความที่สนิทสนมกันเจรจาต้าอวยกันแต่ว่าเจรจาในรูปแบบไหนเนี่ยก็คงจะรู้กันนะคะไอ้คำว่าเจรจาที่ว่าใช่ไหมฮะทีนี้มันก็เลยมีคนไปโยนความผิดให้รัฐบาลชุดที่แล้วลองฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ดูครับว่าแล้วจริงๆแล้วต้นเหตุมันเกิดมาจากไหนนะครับคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรื่องปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วรัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างลองฟังดูครับคือขณะนี้เนี่ยอาจจะมีความสับสนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองในการปกป้องอธิปไตยการพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศวันก่อนเนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ค่อยรับผิดชอบต่อภารกิจที่มีความสำคัญมาก
นะครับผมย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยขออย่าให้รัฐบาลเนี่ยหนึ่งคิดแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะจะใช้วิธีการโยนความผิดโยนความรับผิดชอบทางการเมืองหรือสองไปสมยอมนะครับโดยมีผลประโยชน์ในเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงก็เพราะว่าการที่รัฐบาลพยายามหาแนวทางในการโยนความรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้กับสองเนี่ยเสมือนกับว่าการต่อสู้ในทางคดีของรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้มีความเอาใจใส่จริงจังแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะชนะคดีดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดที่แล้วบอกว่าไม่ไปศาลโลกเนี่ยคดีนี้ก็เดินต่อแต่จะเป็นคดีความที่ทางศาลก็จะฟังกัมพูชาเพียงข้างเดียวซึ่งเราเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้เพื่อรักษาปกป้องอธิปไตยเราจึงจำเป็นต้องเข้าไปต่อสู้คดีไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลชุดที่แล้วอยู่ดีๆเอาเรื่องไปขึ้นที่ศาลโลกนะครับส่วนในข้อเท็จจริงที่พยายามจะพูดทำนองว่าทำให้สถานการณ์ลุกลามจนทำให้กัมพูชาไปที่ศาลโลกก็ต้องบอกครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่ลุกลามเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการไปยินยอมให้กัมพูชาเนี่ยเอาปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วไปเปิดประตูให้กัมพูชาเนี่ยไปเดินสายเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของเรารัฐบาลที่แล้วก็จำเป็นจะต้องทำทุกวิถีทางในการสกัดกั้นไม่ให้กัมพูชาประสบความสำเร็จค่ะตอนนี้มาทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างคนที่ออกมาบอกประเทศชาติบอกว่าคดีนี้ไม่เจ้าก็เจ๋งก็เจ๋งตอนนี้พลิกลิ้นด้วยนะเริ่มพลิกลิ้นค่ะตอนนี้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยืนยันความพร้อมของไทยค่ะในการที่จะต่อสู้คดีที่กัมพูชายื่นให้ศาลโลกพิจารณานะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนทีมทนายความอย่างแน่นอนและจะยึดแนวทางการต่อสู้เพื่อให้ไทยไม่เสียผลประโยชน์ค่ะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะพยายามต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และการที่มีกลุ่มคนพยายามจะชี้นำสังคมและกล่าวหาว่ารัฐบาลดูเห็นกับกัมพูชาในคดีนี้ไม่เป็นความจริงตนเองไม่เคยไปเจรจายอมความซึ่งเชื่อว่าผลการตัดสินของศาลนั้นจะออกมาใน2แนวทางค่ะคือ1ไทยแพ้คดีหรือ2ไทยต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นในปี2505แต่อย่างไรก็ตามยังมั่นใจว่าไทยจะชนะคดีแล้วก็ยังบอกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาค่ะไปฟังเสียงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะในที่สุดที่ผมพยายามจะบอกตลอดเวลาว่าผลลัพธ์สุดท้ายในคดีเนี้ยมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายมี2อย่างด้วยกันคือ1แพ้2กลับไปอยู่ที่เดิมแค่นั้นเองอันนี้คือผลสรุปแต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิดคือว่ากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปยอมแพ้ไม่ใช่ถ้าผลแพ้มาแล้วเราไม่ยอมรับเราอาจจะถูกมาตรการแซงชั่นจาก UN นะครับของสหประชาชาติก็ได้อาจจะเจอปัญหาอื่นๆอีกมากมายเรื่องนี้เราก็ต้องชี้แจงเดี๋ยวท่านทูตก็จะสรุปให้ฟังว่าถ้าผลออกมาแล้วถ้าเราไม่ยอมรับผลนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องให้สังคมไทยได้รับรู้ด้วยกันเพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประเทศชาติประชาชนต้องรับพร้อมกันอ่ะคือผมว่านะถ้าการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วทำได้แค่นี้นะใครก็ทำได้ครับผมกล้าพูดเลยใครก็ทำได้ครับ1ไม่ยอมไปเจรจาไม่ยอมไปขึ้นศาลไม่ยอมไปให้ปากคำกับศาลโลกด้วยตนเองอาจจะว่าภาษาท่านไม่ดีหรือท่านไม่มีความรู้หรืออะไรก็ตาม2ออกมาไม่เคยคิดจะทำหน้าที่ปกปักรักษาดินแดนของไทยจากการให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนนะครับ3นอกจากไม่ทำหน้าที่ปกปักรักษาแล้วคุณหนิงได้ยินมั้ยค่ะเดี๋ยวทางข้าราชการเค้าต้องมาสรุปแล้วเขาก็เตรียมที่จะล้างสมองอีกรอบนะครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้วิเคราะห์อันนี้บอกให้ฟังเลยว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเสียดินแดนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเขาทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโยนความผิดกันเห็นๆ เลยนะคือป้ายขี้กันน่ะพูดตรงๆแต่คุณผู้ชมเราฉลาดกว่าครับเราไม่ใช่คนที่จะโดนเขาโยนความผิดให้แล้วเราไปเชื่อเขาง่ายๆจำได้ไหมครับว่านพดลปัทมะหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะเรื่องอะไร
ก็เพราะเรื่องปราสาทเขาพระวิหารมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับมันเกิดขึ้นในรัฐบาลนอมินีทักษิณชินวัตรอีกชุดหนึ่งนั่นแหละนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใครน่าจะรู้ผมไม่คิดเลยนะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศที่พระยี่ห้อว่าเป็นคนไทยเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่นะคุณปึ้งเนี่ยทุกวันนี้ท่านทำงานให้ไทยหรือกัมพูชานายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยทำงานให้เวียดนามไปแล้วนะค่ะเพราะโครงการเรื่องข้าวเนี่ยทำงานให้เวียดนามเขาส่งข้าวได้ดีแล้วเมื่อวานพม่าก็ออกมาประกาศว่าส่งข้าวได้เพิ่มอีก2เท่าตัวตอนนี้คุณกำลังทำงานให้กัมพูชาอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ไปอยู่กับนายคุณดีกว่ามั้งไม่ต้องกลับมาเมืองไทยหรอกผมว่านะไปเถอะเมื่อกี้มี SMS ท่านหนึ่งบอกว่าเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทำงานให้กับประเทศไทยและคนไทยนะคะแต่ทำงานให้กับเพื่อนบ้านชัดเจนอะชัดเจนเวียดนามก็ทำมาแล้วสารสัมพันธ์ให้เวียดนามนี่ส่งออกข้าวส่งดีส่งดีนะคะบ้านเรานี่ไม่ได้ส่งไปไหนเลยก็ยังสต๊อกอยู่ที่เดิมข้าวก็เน่าอยู่ในยุ้ง อยู่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ที่ก็เนี่ยแหละค่ะเรื่องของเขมรนี่แหละฮะแล้วดูนะรัฐมนตรีคนหนึ่งค่ะงานราชงานหลวงอะไม่ทำทำแต่งานราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการถอดยศครับรัฐมนตรีกลาโหมสุกำพลสุวรรณทัตนักข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปว่าแกไม่ตอบอะไรเลยแกก็ตอบไปของแกเรื่อยแต่สุดท้ายครับคุณผู้ชมลองฟังครับกรณีนายคำนูนสิทธิสมานสวสรรหาเตรียมทำข้อเสนอถึงรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลไม่ต้องทำตามคำสั่งศาลโลกเพราะไทยไม่ได้ต่ออายุปฏิญญารับรองอาณาเขตของศาลโลกอะไรประมาณนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมตอบว่าอะไรรู้ไหมครับก็ถือเป็นการลักชาติอย่างหนึ่งก็ทำข้อเสนอมาสิก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ที่คุณคำนูนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีของรัฐบาลและกองทัพเหมือนให้ประชาชนยอมรับความพ่ายแพ้น่ะรัฐมนตรีเขาบอกเขาไม่พอใจนะคุณนันทิยาเหรอคะเขาบอกเขาไม่พอใจพูดงี้ดูถูกกองทัพอย่ามาดูถูกกองทัพพูดเหมือนว่าเราไปซูเอียหรือไปยอมแพ้เขาเพื่อผลประโยชน์ของชาติเขาถ้าพูดงี้คุณคำนูนมาเจอผมเลยดีกว่าโอ้โหนี่เป็นไงเมื่อวานบอกศาลปกครองไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งเรื่องทหารเรื่องนี้เรื่องทหารศาลปกครองอย่ามายุ่งวันนี้บอกคุณคำนูนห้ามพูดถ้าพูดงี้มาเจอผมเลยดีกว่าครับใครๆก็กลัวท่านครับท่านรัฐมนตรีโอ้โหแต่ละคำให้สัมภาษณ์แต่ละเรื่องนี่ทำไมดูเบ่งกล้ามน่าดูเหมือนกันนะคือถ้ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยอ่ะยกให้ดูเลยนะคุณนันทิยาค่ะโพสต์ทูเดย์ครับวันนี้นะครับคอลัมน์หน้า4คุณเวสวรรณเขาเขียนเลยนะครับว่าปลาใหญ่กินน้ำตื้นเทียบได้กับคำสั่งรัฐมนตรีกลาโหมพลอากาศเอกสุกำพลที่บอกว่างานชิ้นแรกต้นปีพุทธศักราช2556คือการถอดยศนายอภิสิทธิ์เวชชีวะเขาเขียนอย่างนี้ครับคนเขาสงสัยว่ารัฐมนตรีไม่มีงานที่ดีกว่านี้ทำแล้วหรือตัวเองเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมียศเป็นถึงนายพลพลเอกด้วยนะพลอากาศเอกด้วยแต่ลงแค่ลงนามถอดยศว่าที่ร้อยตรีคนหนึ่งก็ประกาศด้วยความอาจหาญเยี่ยงชายชาติทหารเหมือนกับไปรบชนะในสมรภูมิใหญ่ก็มิปานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน่าจะมีงานที่มีคุณค่าสมกับที่คุมขุมกำลังทุกกองทัพไว้ในมือหรือว่ากระทรวงนี้เขาไม่มีงานความมั่นคงทำกันแล้วก็ไม่มีไงถึงชื่อว่ากระทรวงถอดยศไงไม่เขาก็เลยออกมาโชว์ความมั่นคงไงโชว์ความแข็งแกร่งว่าใครจะมาพูดอย่างนี้มาเจอผมเลยดีกว่าผมในที่นี้คือรัฐมนตรีนะคือเอาอย่างนี้ดีกว่ารัฐบาลนี้วิจารณ์ไม่ได้ไปแล้วครับแตะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าสร้างเปลือกแห่งความหวาดกลัวมาให้คนเนี่ยข่มขู่เลยอะข่มขู่คนไม่ให้มาแตะเลยใครจะมาแตะเมื่อไหร่เนี่ยวางกล้ามเบ่งกล้ามไม่เห็นกันชัดๆออกสื่อกันแบบนี้เลยนะคะต้องถามตัวเองแล้วครับทุกท่านคนไทยครับจะยอมเขาอย่างนี้หรือใครพูดนี่เขาท้าเลยนะครับว่าให้มาพูดกับเขานะค่ะทีนี้มาทางด้านของผบ.ทบ.กันบ้างค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อกรณีที่คุณสุรพงษ์เองก็บอกยอมรับว่าไทยเนี่ยเสียเปรียบในคดีปราสาทพระวิหารคุณพลเอกประยุทธ์บอกว่าอันนี้ก็ต้องไปถามคุณสุรพงษ์เอาเองนะคะว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ผมตอบไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ก็มีการเอาไปตีความไปพาดหัวข่าวว่าประยุทธ์อุ้มรัฐบาลผมไม่ได้อุ้มผมตอบในฐานะของทหารอะไรที่มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องแก้ไขรัฐบาลไทยกับกัมพูชาก็ต้องคุยกันถ้าบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของไทยอย่างชัดเจนก็ต้องรบกันไม่มีใครยอมแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่ในรูปแบบนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ก็ต้องแก้ไขกันไปตามกระบวนการค่ะ
ทีนี้มาดูทางด้านของท่าทีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกันบ้างนะคะวันนี้คุณปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกของกลุ่มพันธมิตรค่ะอ่านแถลงการเรื่องเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตชาติภายหลังจากการประชุมแกนนำของพันธมิตรนะคะโดยเรียกร้องให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ปกป้องอธิปไตยในคดีปราสาทเขาพระวิหารระหว่างไทยและก็กัมพูชาเดี๋ยวเราไปติดตามการแถลงกันค่ะโดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยถือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่มีอำนาจในการตีความคดีนี้และราชอาณาจักรไทยจะไม่รับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการตีความในคดีความนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการตีความนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่ออธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของราชอาณาจักรไทยเมื่อราชอาณาจักรไทยไม่รับว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจในการตีความแล้วรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ต้องถอนทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดนออกจากแผ่นดินไทยและขอให้เร่งผลักดันกัมพูชาให้ออกจากผืนแผ่นดินไทยและหากรัฐบาลไทยยินยอมปฏิบัติถอนทหารออกจากพื้นที่จะถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวทั้งที่มีชุมชนกัมพูชารุกรานและเข้ามาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยให้รัฐบาลไทยเร่งฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีประเทศใดเข้ามาใช้อำนาจในการละเมิดอธิปไตยของชาติและให้รัฐบาลไทยยืนยันว่าสมาชิกสหประชาชาติไม่มีอำนาจในการแทรกแซงในเรื่องภายในอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องไม่กลับเข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลกอีกให้รัฐบาลไทยหยุดการใช้นักวิชาการ 7.1 ล้านบาทที่รับจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศมาโฆษณาชวนเชื่อในสื่อของรัฐฝ่ายเดียวเพียงเพื่อให้คนไทยยอมจำนนกับการยกดินแดนให้กับกัมพูชาให้ช่วยเหลือนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับในผืนแผ่นดินไทยดังนั้นหากรัฐบาลเมื่อทราบทางเลือกแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีกทั้งยังประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนไทยยอมจำนนกับความพ่ายแพ้อย่างอยุติธรรมในเวทีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศย่อมถือว่ารัฐบาลมีเจตนาขายชาติขายแผ่นดินจึงต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบด้วยหากราชอาณาจักรไทยต้องสูญเสียอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนในครั้งนี้ก็อีกคนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรนะครับก็คือแกนนำคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารนี้เช่นเดียวกันคือคุณสนธิเนี่ยก็ยืนยันเหมือนกับคุณปานเทพพูดนะครับว่าการที่เราจะต้องไปศาลโลกทั้งที่ไทยเนี่ยไม่เคยแสดงเลยนะครับว่าอยากจะไปศาลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลโลกรวมถึงศาลโลกก็เคยมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว10ประเทศแม้กระทั่งอเมริกาก็เคยนะแต่ปรากฏว่าไม่มีประเทศใดเขาทำตามคำสั่งศาลโลกเลยคุณสนธิก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นหรอกการที่นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเนี่ยออกมาพูดเชิงยอมแพ้ว่ามีแต่เจ๊งกับเจ้าเนี่ยเป็นการส่อลักษณะการสมรู้ร่วมคิดกับกัมพูชานี่คือคุณสนธิเขาพูดนะและหงายหน้าไพ่เพื่อดึงเอาพื้นที่ของไทยซึ่งจะสืบเนื่องไปยังแหล่งพลังงานในอ่าวไทยให้ตกไปเป็นของต่างชาติเสียส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คนไทยแต่คุณสนธิเขายังขยักเอาไว้จริงๆคุณสนธิก็อยากจะพูดว่าจะเอาแหล่งพลังงานของชาติเนี่ยไปเป็นของคนต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนนี่หน้าเหลี่ยมๆอะไรอย่างนั้นนะค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งความคิดเห็นของนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีค่ะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงนะคะอาจารย์ประสงค์เองก็พูดถึงเรื่องของข้อพิพาทเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะตัดสินยังไงก็ตามก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปเจรจากันใครก็ตามที่ถืออำนาจของรัฐอยู่หรือว่าบริหารจัดการอยู่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องทำให้เสียดินแดนไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถือว่าบุคคลผู้นั้นทรยศต่อประเทศชาติไม่มีประชาชนคนไหนอยากเห็นการเสียดินแดนค่ะส่วนอีกเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ตนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถึงไม่ใช้ข้อมูลจากสมช.ให้เป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็มีการตั้งบุคคลคนนั้นคนนี้เป็นคณะกรรมการขึ้นมามากมายแต่ไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้มีการหยิบเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ประโยชน์เหมือนกับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์นี้คล้ายกันค่ะโดยคุณอาจารย์ประสงค์เองบอกว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารจัดการไม่เป็นส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทีอะไรใหม่หรือเปล่าต้องไปถามรัฐบาลเองแต่ถ้าจะให้อาจารย์ประสงค์บอกก็เห็นว่าควรเปลี่ยนรัฐบาลไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าบริหารงานไม่เป็นความจริงกรณีเรื่องของเขาพระวิหารตนเห็นว่านักการเมืองไม่ควรจอกมาพูดทำนองที่ว่าโยนผ้าขาวขึ้นไปบนเวทีระหว่างประเทศการพูดแบบนี้เป็นการทำให้ฝ่ายเราถูกมองว่าเราเป็นฝ่ายผิดทั้งที่เรานั้นเป็นผู้ครอบครองบริเวณนั้นอยู่นะคะแล้วก็สำหรับอาจารย์ประสงค์เองนั้นยังไม่หมดหวังเพราะเชื่อว่ายังมีข้าราชการดีๆแล้วก็ประชาชนที่รักแผ่นดินไม่ยอมที่จะเสียดินแดนไปและก็เชื่อว่าประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนอย่างแน่นอนค่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับเรื่องของความไม่รู้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ชื่อนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเนี่ยก็ทำให้นักวิชาการอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาสอนมวยสักนิดหนึ่งนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลอดีตเอกอัครราชทูตไทยและทนายความผู้เคยทำคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยครับคุณหนิงบอกว่าการที่รัฐมนตรีออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจึงให้สัมภาษณ์ยอมรับไปว่าไทยจะแพ้คดีพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารต่อกัมพูชาเพราะไทยไม่จำเป็นต้องยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศดินแดนเขาพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยแม้จะมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นแต่มาในฐานะผู้พักพิงโดยการไม่มีสภาพบังคับของคำตัดสินของศาลโลกคือพูดง่ายๆอ่ะรัฐมนตรีเนี่ยอ่อนนะอ่อนภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอ่อนนะครับคุณผู้ชมเจอหน้าที่ไหนเรียกเลยครับอ่อนคือหนึ่งพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นค่ะเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบชนิดที่เรียกว่าประทับใจผู้ฟังมากเป็นด็อกเตอร์นะอันนี้คุณต้นไม่ได้พูดเองรัฐมนตรีเขาพูดเองเขาพูดเองเขาก็เหมือนคุณเฉลิมอ่ะใช่เขาก็ออกมาสัมภาษณ์คุณเฉลิมก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นขี้ข้าคุณสุรพงษ์นี่เขาก็ยอมรับว่าเขาพูดไม่เก่งไม่เหมือนคนจบนอกก็ถ้ารู้ตัวอย่างนั้นแล้วขอโทษเสนอหน้าเข้ามาเป็นทำไมครับรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าคิดว่าคุณสมบัติไม่พอลาออกไปเถอะค่ะคือจริงๆคุณควรจะลาออกถ้าไม่ใช่ลาออกเพราะว่าเสียดินแดนนะตอนนั้นน่ะน้ำท่วมเนี่ยคุณยังกระเสือกกระสนเข้าไปทำพาสปอร์ตให้ทักษิณได้พอทำเสร็จแล้วคุณน่าจะลาออกเนี่ยเอาหน้าบัดบานเนี่ยออกไปจากกระทรวงต่างประเทศได้แล้วถ้าคุณอยู่ไปเนี่ยอาจารย์สมปองเขาบอกว่ามันฟังแล้ววังเวงนะอ้าวก็นี่ไงพอได้ทำพาสปอร์ตมีความดีความชอบถึงได้เป็นรองนายกไงบ่ก็ลาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไหมอ่ะอ๋อไม่เป็นรองนายกอย่างเดียวเอออายเขาอ่ะคุณฮอนำพงเขายังจะไปให้ปากคำกับศาลเองนะเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแล้วคุณล่ะครับนั่งทำอะไรนั่งดูไทยเสียดินแดนเล่นๆแพ้แซกงั้นอ่ะนี่อาจารย์สมปองก็ทิ้งท้ายไว้เรียกร้องให้คนไทยศึกษากฎหมายต่างประเทศให้มากขึ้นและถ้าคนไทยรักและหวงแหนหรือยืนยันว่าดินแดนปราสาทเขาพระวิหารเป็นของคนไทยประเทศไหนหน้าไหนจะหัวแบบไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปจากประเทศไทยได้ครับเรียนเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่อยากจะเสียดินแดนไปรักประเทศไทยแต่ไอ้คนที่มันเป็นตัวแทนของคนไทยในการไปเจรจานี่แหละที่น่าจะเป็นตัวดีในการที่จะเหมือนกับเขาเป็นกุญแจสำคัญนะว่าตกลงแล้วเราจะเสียหรือไม่เสียมันก็ขึ้นอยู่กับเขานั่นแหละฟังแล้วเซ็งนะพูดจริงๆอ่ะมาดูซิคนทนไม่ไหวใช่ไหมใช่และไอ้ความเซ็งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการปลุกกระแสแล้วนะคะของคนไทยที่ยอมไม่ได้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดนั้นมีการจัดงานเพื่อเตรียมการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลค่ะกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องของปราสาทพระวิหารนี่แหละนะคะงานนี้จะจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์รัชดาโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คในวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่6มกราคมตอน8โมงเช้าถึง3โมงเย็นค่ะโดยแนวร่วมเนี่ยก็จะมีหลายท่านด้วยกันนะคะมีพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะคุณไพศาลพืชมงคลอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์คุณณรงค์โชควัฒนานักวิชาการอิสระที่จะมาร่วมเสวนาในหัวข้อตั้งหลักประเทศไทยหยุดประชาธิปไตยสามานนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีอดีตเลขาสมช.ก็จะร่วมเสวนาในประเด็นเลี้ยวหลังปี55มองหน้าปี56ด้วยนะคะโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ควันอาทิตย์นี้8โมงเช้าถึง3โมงเย็นค่ะไปร่วมกันได้ใครไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้อยากรู้ความจริงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็นี่เขาบอกว่าเป็นการอุ่นเครื่องขับไล่รัฐบาลด้วยนะคะในที่สุดผมรอ SMS มาตลอดแล้วก็มีจริงๆครับอะไรคะ
เขาบอกว่ารัฐบาลไม่รับผิดชอบหรอกเพราะจะยกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานหลานสาวผมรอมาตลอดคุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับถ้ายังไม่ทราบผมจะบอกให้ว่าเดือนพฤษภาคมประมาณเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับลูกของนายสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยทักษิณลูกเจ๊แดงนะครับที่เพิ่งเปิดบ้านแสดงอำนาจที่เขามาอวยพรปีใหม่นะลูกสาวของเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์น้องสาวทักษิณชินวัตรพี่สาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชื่อชยาภาวงสวัสดิ์จะแต่งงานกับสสเขมรชื่อนำลินานเป็นสสเขมรที่มีพ่อเป็นคนสนิทของฮุนเซนในที่สุดผมรออยู่ครับ SMS นี้ผมอยากจะรู้ว่าคนดูบลูสกายรู้เท่าทันเขาหรือเปล่าท่านสนิทกันขนาดนี้หลานสาวทักษิณนะครับนี่ต้องเรียกหลานสาวใช่ไหมลูกน้องสาวคือหลานสาวทักษิณจะแต่งงานกับลูกคนสนิทฮุนเซนแล้ว1ปี5เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้เลยหรือถึงเวลาออกส่งลูกน้องส่งที่ข้าวมาบอกว่าไทยมีสิทธิ์ที่จะแพ้หรือไม่ก็แค่เสมอตัวในกรณีเขาพระวิหารขอโทษนะครับคนไทยไม่ได้โง่ทุกคนคุณอาจจะหลอกคนได้ทีหนึ่ง15ล้านคนแต่ผมเชื่อว่าหลังกรณีเขาพระวิหารคน15ล้านคนนั้นอาจจะรอที่จะทำอะไรกับชาติตระกูลของคุณอยู่ในกรณีที่คุณทำให้ไทยต้องเสียดินแดนใช่ไหมคุณหนิงใช่ค่ะโอ้เห็นได้ยินข้อความแบบนี้แล้วเจ็บปวดหัวใจยังไงก็ไม่รู้สิเสียดินแดนไม่ว่านี่เสียลูกไปแล้วเรียบร้อยนะอ่ะมาเรื่องหนีทหารสักนิดไหมก่อนเวลาอีกนิดหน่อยนะคะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ได้พูดถึงกรณีที่พลอากาศเอกสุกรมพลสุนทรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการถอดยศกลาโหมนี่แหละลงนามคำสั่งเพิกถอนเนี่ยนะคะการเป็นร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีของคุณอภิสิทธิ์นะคะโดยบอกว่าคำสั่งของคุณสุกรมพลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นก็จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอย่างเต็มที่โดยตอนนี้นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อส่งฟ้องทั้งปปช.แล้วก็ศาลปกครองด้วยไม่หวั่นไหวกับการกระทำในเรื่องนี้ค่ะฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์กันค่ะผมมีเวลาครับเพราะว่าผมก็จะมีสักจะ30วันหลังจากออกคำสั่งผมก็จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะศาลปกครองด้วยปปช.ด้วยแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมก็จะรวบรวมทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับคงไม่ไปร้องแล้วก็ไปหวังให้ทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศาลหรือปปช.จะต้องใช้เวลาในการมาค้นหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะก็จะเตรียมให้ดีครับแล้วก็ยื่นแต่ไปแน่ครับไปแน่ครับทุกคำสั่งที่ออกมาจะเจอทั้งปปช.และศาลปกครองคือผมว่าไปฟังท่านมากไม่ได้แหละครับเพราะว่าตอนนี้สเปะสปะไปหมดแล้ววันนึงบอกปลดออกจากทหารอีกวันบอกไม่เคยรับเข้าราชการ2คำสั่งก็ขัดกันเองอยู่แล้วคือนอกจากว่าขัดแย้งกันเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับคำสั่งที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีเจตนาที่ไม่สุจริตอันนี้แหละครับที่จะทำให้ท่านเดือดร้อนครับปัญหาคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าดูแล้วรัฐมนตรีสับสนสเปะสปะวันนึงบอกว่าจะปลดออกจากทหารอีกวันก็บอกว่าไม่เคยรับราชการทหารเอาไงกันแน่เนี่ยนอกจากสับสนแล้วมีสิทธิ์ติดคุกด้วยแหละใช่ค่ะนะครับเพราะวันนี้คุณวิรัชกัลยาสิรินะคะส.ส.สงขลาของประชาธิปัตย์ค่ะในฐานะทีมกฎหมายของพรรคเองก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของคุณวิรัชนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการกระทำของคุณสุกัมพลเนี่ยอาจจะเป็นการรับงานใครมาเพื่อแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีให้ในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าแต่การดำเนินการของตัวเองนั้นอาจจะลืมนึกไปว่าอาจจะทำให้ต้องเสี่ยงกับความผิดถึงขั้นติดคุกติดตารางได้นะคะแล้วก็ยังยืนยันค่ะวันฐานะของคนที่รู้กฎหมายว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของศาลปกครองอย่างแน่นอนเพราะเมื่อวานนี้คุณสุขนำผลบอกว่าศาลปกครองไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณวิรัชเองก็ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้ศาลปกครองมีอำนาจรับร้องเรียนเอาไว้พิจารณาค่ะแต่คุณสุขนำผลเขาไม่กลัวนะคุณหนิงงานหลักของเขาคือการถอดยศงานรองของเขาก็คือเรื่องเขมรเขาบอกอยากฟ้องก็ฟ้องไปเขาเชื่อว่าเขามีหลักฐานแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกแกไม่ตอบครับมีคนไปถามแกไม่ตอบด้วยเรื่องถอดยศนะเพราะนั้นประเทศนี้นะครับจำไว้ห้ามแตะต้องรัฐบาลถึงจะทำชั่วทำไม่ดียังไงห้ามวิจารณ์ห้ามสร้างหนังล้อเลียนห้ามตีแผ่ความชั่วเพราะไม่เช่นนั้นท่านจะต้องโดนฟ้องโดนถอดออกจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนอาจจะโดนนะแล้วห้ามไปแตะต้องรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมด้วยนะเดี๋ยวถูกท้าครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องของคุณราเมศรัตนชเวงกันหน่อยตกลงว่าตอนนี้ข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวลวงกันแน่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามความจริงในเรื่องนี้กันกับร้อยข่าวยามเย็นค่ะ
We'll be right back.